ครูสหันออกขวามาหาดูลูกเปิดเข้าหัวแล้วเรียบร้อยโกโกโกพอดีพอดีเป๊ะเลยดูครับเลี้ยวขวาเติมขึ้นมาสอดมาสวยมากเลยนะคาร์ดูนุสแล้วเปิดเข้ามาโอ้โหแม่นมากครับทางด้านของก้านตองครับผลงานดีใช้ได้เลยครับซีซั่นนี้นะโอ้หลักเลยครับมาดูเปิดด้วยซ้ายมาโคโกโกโกนี่แหละครับจากลูกนิ่งตรงนี้เปิดมาเสาแรกแล้วโอ้โหโมงยัดเข้าไปเลยลุ้นนะถ้าเข้านะท่านผู้ชมสนุกแน่นอนแล้วดูซ้ายโอ้โหเรียบร้อยครับมุตฟาโมนครับเดี่ยวตัดในสายตูบเดียวครับโอ้โหไม่ต้องไปปัดข้ามกำแพงกดเต็มหลังเท้าไปเลยสลีครับสวัสดีเอาให้กลับมาตรงกลางยิงโอ้โหพุ่งภาพเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ0ครับนัทเตียโก้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 ที่รับส่วนมาน้อยแต่มานะแล้วคมนะจ๊ะตูบเดียวครับนี่ครับจากกลางสนามกลางสนามดันขึ้นมาให้ดาเลมงแล้วคืนไปงัดขึ้นมาลูกสุดอันนั้นโยนสังเวียนนี่แหละครับตีเสมอได้แล้วครับโอเคดาก็จับลูกยอดของแกครับดูครับสวัสดีบอลลอยมุมกลางครับแกเก็บบอลได้เลยนะจับคืนครับมงกันมาแล้วยอดคืนนี่ครับฝากแล้วไปครับโอ้โหคู่นี้แย่งออกไปได้แล้วคู่ขึ้นเกมไม่ดีเกมนี้ NJJ มาแปลกๆเฮ้ยเรียบร้อยเลยครับเซวันเชฟโบเวตรุกคาว่าโมจิติดออนโกเนี่ยครับดูจังหวะจังหวะจะได้ขึ้นเกมแล้วจ่ายเสียดื้อเลยนะครับแล้วมาทำที่จังหวะเดียวแล้วนั่นอ่ะโอ้โหลงโลกเปิดกว้างเลยครับศิลปินมีพื้นที่ให้มาแล้วลัดบอลดับเบิ้ลทัชจริงเรียบร้อยเปิดหัวดีเหลือเกินครับในการเข้าทำสามประสานช็อตนี้ใช้ได้เลยนี่ดูการประสานงานตรงนี้ครับการเข้าทำกับลาร์สบอสเนี่ยตรงนี้เห็นปั๊บแล้วจับมันทัชมาอิกซานวนสวยวนแล้วต่อกลับมาเอาละครับพลิกได้แล้วหลุดมายิงโอ้โหนี่เลยครับที่ได้คืนเกมลุกแล้วกลับสู่เกมอีกทีนึงครับนำสองประตูอีกครั้งหนึ่งจังหวะมูเรโลเฟียตาครับดูครับขึ้นมาเรื่อยขึ้นวนไปวนมาชนะทิพย์แล้วเจอช่องจนได้แต่มามูเรโลพลิกสวยมากแล้วอัดที่ซ้ายเข้าเลยครับอันนี้วิลเลียนลีล่านี่หอมโกรธเลยครับเปิดนี่เลี่ยงไปหูดเสาแรกเลยครับลูกพุ่งๆครับลูกนี้โอ้นี่คือหม่งแบบตั้งคอรอหม่งเลยนะอินทิฟานคานที่ครับโอ้แต่ต้องชมสกาเลตเลยครับทุกคนครับคือตั้งใจหม่งแบบโอ้ไม่ได้หม่งด้วยนะแทงเข่าครับเยี่ยวตัววอลเล่ไปดูครับลูกมันไม่ได้สูงแล้วครับมันพุ่งแบบจังเลี่ยนๆแล้วขึ้นมาตีโอ้โหยิงเป็นอิกซานเลยครบ3นาทีครึ่งแรกครับบีจีถ้าจะมันต้องมาก่อนครับลูกนี้แล้วเปิดมาไม่ถึงซาต้าแถว2ตัดได้แล้วไปดีเดียวลูกนี้ล้ำเปล่าเฮ้ยล้ำเปล่าบ้าถ้าไม่ล้ำละเป็นเรื่องบ้าไม่ล้ำละเป็นเรื่องโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะแวบคนเดียว2ประตูครับโอ้ยมันมีอะไรจังหวะเคลียร์บอลแหมมันมองไม่เห็นแล้วเนาะว่าจังหวะนั้นมันเหลื่อมหรือเปล่าหรือว่าโอเคละด้วยคืนนี้หลุดมาแบบการยิงผิดพลาดเยอะเลยนะครับ